สำหรับเทศกาลฮาโลวีน2018งานฉลองวันปล่อยผีในคืนวันที่31ตุลาคมแม้ว่าการแต่งตัวแต่งหน้าเป็นผู้ผีปีศาจหรือคอสเพลแล้วออกไปปาร์ตี้สุดเหวี่ยงจะเป็นวัฒนธรรมของวัยรุ่นต่างประเทศแต่หลังๆมานี้จะเห็นได้ว่าวันฮาโลวีนบ้านเราก็คึกคืนไม่แพ้กันดูได้จากฟีดอินสตาแกรมและเหล่าบิวตี้บล็อกเกอร์ไทยที่ทำคลิปครีเอทลุคได้เลิศเวอร์จริงๆซึ่งเป็นเทศกาลแรกของช่วงท้ายปีก็ต้องมีปาร์ตี้แต่งตัวผีๆให้ออกไปหลอกหลอนกันอย่างสนุกสนานแต่สำหรับใครที่ยังคิดไม่ออกว่าจะแต่งยังไงดีวันนี้เรามีไอเดียแต่งหน้าฮาโลวีนมาฝากกันค่ะ